วันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับปืนเลเซอร์ในตำนานนะครับไอ้ปืนเลเซอร์กระบอกเนี้ยไม่ได้เห็นนานแล้วนะหลายปีแล้วนะครับก็บางคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วหรือบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็คงจะเพิ่งมาเคยเห็นคลิปนี้แหละนะครับดูคุณสมบัตินะครับแล้วผมก็ได้ทำการยัดกระสุนเข้าไปนะครับโดยใช้กันโซนะครับบวกสูงสุดตอนนี้ก็อยู่ที่บวก3แล้วก็มีไอเทมช่วยนะครับคือเพิ่มกระสุนไม่รู้ว่าจะเยอะแค่ไหนนะครับก็รอติดตามชมแล้วกันกระสุนให้มาเยอะไหมก็เยอะแหละนะครับ7ทับ42แต่ถ้าเป็นโหมดมัมมี่ผมลองมาแล้วมันจะเป็น7ทับ63นะครับถามว่าเยอะไหมก็เยอะแหละนะครับปืนนี้มันแรงนะครับยิงคนทีเดียวตายนะครับแล้วก็รัศมีมันกว้างด้วยนะครับส่วนคลิปรีวิวอะไว้ที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เอาเฟียก่อนแล้วกันพอดีผมสะดวกแค่ตอนนี้ไงเดี๋ยวรอกลับบ้านก่อนถ้ากลับบ้านเดี๋ยวมีรีวิวฉบับเต็มนะครับมาลองยิงดูเลยดาเมจน่าจะ200กว่านะถ้า PVE อ่ะปืนนี้เวลายิงต้องยิงสลับนะมันกดคลิกซ้ายยิงต่อเนื่องไม่ได้นะครับไม่งั้นมันจะค้างอย่างนี้นะครับต้องยิงแล้วก็สลับอย่างนี้นะครับมันจะเร็วกว่าเห็นไหมปืนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับมันเปลี่ยนกระสุนเร็วอยู่แล้วนะดูเลยแรงครับแรงไม่แรงก็ดูเอานะครับแต่ว่าถ้ายิงกับบอลน่ะมันธรรมดาเกินไปไงต้องลองไปยิงกับบอสดูนี่ต้องยิงสลับนะครับกระสุนให้ก็ให้มาเยอะแหละแต่ถ้ายิงเพลินๆมันก็หมดได้แต่ถ้าเกิดพวกประตูผี1ประตูผี3เลยนะกระสุนน่าจะเป็นร้อยเป็นพันเลยมั้งยิงบอสเข้าเท่าไหร่ดูดิ300เหรอ357ก็น่าจะแรงของปืนนี่แหละตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่คูณ4นะครับก็น่าจะสุดแค่นี้แหละแต่ผมจะเอาปืนพกเนี่ยยิงไปนะครับแล้วก็เก็บปืนหลักไว้ยิงมอนนะเดี๋ยวผมว่าผมต้องบักกระสุนแล้ววะขอบักกระสุนแป๊บปืนพกตัวนี้ต้องคู่กับสกิลแซดนะครับกระสุนไม่จำกัดมันจะเวิร์กมากมันน่าจะบัก2อย่างพร้อมกันได้นะพวกระเบิดกับปืนพกอะถ้าได้นี่แจ๋วเลยนี่เลยระเบิดจะดีไปเลยยิงเรื่อยๆครับแตกไปโอเคกลับมาที่ปืนหลักของเรานะครับแบ็กเบิร์ดเลเซอร์กันมาโอ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยรีวิวทดสอบกับคนแล้วก็มัมมี่นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานจริงด้วยอะไรด้วยนะครับถ้าสมมติว่ามีห้องนะครับแต่ถ้ามัมมี่อ่ะมันมีห้องอยู่แล้วแต่คนอ่ะไม่มีแน่นอนนะครับแล้วแต่บางทีนะนานๆทีเจอห้องแบบว่าเปิดบอมนานๆทีจริงๆไปยิงเลยข้างหลังเรียบร้อยแตกไปถ้าพลังโจมตีคูณ20อ่ะน่าจะแรงนะดาเมจน่าจะแตกเกือบพันเลยมั้งนะไม่ชัวร์เหมือนกันต้องรอดูอ่ะตัวหนึ่งแค่รอบที่เก้าข้างล่างไปตรงไหนอีกนู้นโอ้ยไม่โดนแล้วก็ข้างบนนี้อีกเอ้ยไม่โดนเลยตรงนี้เด้อีกหนึ่งข้างบนเรียบร้อยแตกไปมาดูรอบที่10ดีกว่ารอบที่10มาไม่เยอะเลยปั๊มเลือดแป๊บกี่ตัวเนี่ยทีละ 3-5 ตัวเลยหมดสวยปืนรัศมีมันกว้างนะครับไม่ต้องสงสัยบวกกับมันแรงด้วยเดี๋ยวรอพลังโจมตีคูณ20ก่อนผมว่าแรงแน่เลยไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าหมดรอบที่เท่าไหร่เนี่ยรอบที่12ใช่ไหมโอเค12หมดยังเอ้าเฮียไม่หมดอีกสปอนมาอีกตัวหาพวกนี้เติมกระสุนแป๊บต้องเติมอยู่ตลอดเวลานะครับรอบที่13มาเลยมันเลย
เยอะแค่ไหนก็ไหวครับเห็นลูกแป๊บลูกจะหมดมามาไอตัวนี้ก็ขยันสปอนเหลือเกินโคตรไรประโยชน์เลยมามาครับมาครับไม่ไงไม่ไงข้างบนอีกถึงปะวะก็ถึงนี่ว่ะแต่ถ้าเกิดโดนเต็มๆดาเมจมันจะแรงกว่าไงถ้าโดนเฉียดๆมันก็ไม่ตายอ่ะหมดยังโอเคเติมกระสุนแป๊บกระสุนเราต้องพร้อมตลอดเวลานะครับมารอบบอส2ตัวนี้ลองยิงดูดาเมจเข้าเท่าไหร่ตรงไหนวะมาลองยิงดูนะโอ๊ยหาพวกนี้แม่งเกิดมาอีกแล้วน่ารำคาญเต็ม400 400เองเหรอไม่น่าจะถึงมั้งดาเมจแตะเกือบพันน่ะไม่รู้นะต้องรอดูตอนมันถึงนั้นน่ะใช้พกยิงดีกว่านี่จะได้ไม่เสียเวลานะครับพกยังแรงกว่าอีกไปยิงเรื่อยเลยแตกไปไม่ต้องคลิกรัวนะครับคลิกให้เป็นจังหวะมันก็ยิงเร็วให้แล้วนะครับถ้าคลิกรัวบางทีมันจะไม่ยิงเร็วนะครับโอเคต้องอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวรอบ16ขึ้นไปมันจะเกิดข้างบนเนาะข้างล่างไม่ค่อยมาข้างล่างมีไหมเนี่ยหมดสวยเตะปืนนึงอ่ะเบิร์ดกว่านะที่มันยิงเป็นแบบนี้เหมือนกันอ่ะมันชื่อปืนอะไรก็ไม่รู้อ่ะใครจำชื่อปืนได้ช่วยบอกผมแล้วกันมันชื่อสตาร์อะไรสักอย่างอ่ะจำไม่ได้ว่าชื่อเต็มอ่ะมันปืนยิงอย่างนี้แหละแต่ว่ารัวกว่าแรงกว่าด้วยมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันมาเยอะจังวะแตกไปเอ้าไม่แตกเอ้ยไม่แตกดาเมจไม่ถึงแป๊บเปลี่ยนลูกแป๊บเติมกระสุนแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนต่อปึ๊ดกูมาแล้วเคียงนี้ก่อนเลยแล้วก็ตรงนู้นแตกไปโอ้โหเยอะตรงนู้นโอเคหมดเหลือแต่ใจแอนเอาพกยิงเลยแตกไปไม่น่าจะถึงคูณ20นะน่าจะเต็มที่แค่นี้แหละ9ที่19มาอันนี้เฟียแบบง่ายนะครับไม่ได้สร้างเฟียยากนะครับเพราะถ้าลงผมว่าไม่น่าจะไหวหรอกปืนนะดาเมจมันก็ไม่ได้แรงเวอร์อะไรขนาดนั้นแตกหมดมารอบ20ฮะมันเลยบอสเอามันเลยระเบิดมันนี่ก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมาบอสมาแล้วดาเมจเท่าไหร่วะเดี๋ยว500เหรอดูแป๊บ560ถ้าคูณ20ก็น่าจะ600กว่า700เลยประมาณนี้นะครับแต่พกแรงกว่านะครับพกตั้ง800ป่ะพกเลยตายแล้วเรียบร้อยแตกครับพอสจบเกมครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอ200ไลค์แล้วกันแล้วครับคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตามสัญญาเดี๋ยวผมมานั่งลงให้ทีหลังนะครับหลังจากที่กลับบ้านแล้วนะครับไว้เจอกันครับ